มีคำกล่าวไว้ค่ะของสตีฟฟอ o r บส์ค่ะบรรณาธิการานิตยสารฟอรอบซึ่งใครๆก็รู้จักกันดีว่าเป็นนิตยสาราด้านการจัดการธุรกิจค่ะบอกไว้เลยว่าแบรนด์ของคุณคือการลงทุนอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดควรค่าต่อการสร้างธุรกิจค่ะ your brand is the single most important investment you can make for your business ค่ะดังนั้นเป็นที่มาว่าคลิปนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าการจัดการแบรนด์หรือการจัดการตราผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างมาลองฟังกันดูค่ะ ทุกคนอาจจะอยากรู้นะคะว่าหน้าที่นักการตลาดมีอะไรบ้างนะคะนี่มารีวิวให้ดูในโมเดลนี้โมเดลเรียวเลยค่ะแล้วก็การจัดการตราผลิตภัณฑ์อยู่ตรงไหนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์อยู่แล้วค่ะไปติดตามดูกันได้นะคะดังนั้นหน้าที่ของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Product หรือผลิตภัณฑ์ค่ะจะประกอบไปด้วยฝั่งที่ไปดวเรื่องการจัดการด้านการผลิตค่ะก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เออเขาบอกว่าการที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือบริษัทถอยหลังนะเออ เพราะว่าโลกปัจจุบันมันพัฒนานไปได้รวดเร็ว 2. ค่ะออกแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ค่ะหรือ user interface user experience ค่ะทำยังไงคนถึงใช้งานได้ดีเราออกแบบการใช้งานค่ะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆมาดูฝั่งเรื่องที่เป็นเชิงตลาดบ้างเชิง commercialization บ้างฝั่งนี้มีอะไรบ้างการจัดการตราผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็คือ brand management นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้นะคะการจัดการ packaging ฉลาก การรับประกันบริการเสริมต่างๆอะไรที่มันห่อหุ้มแบรนด์เราอยู่เนี่ยค่ะเราจัดการกับสิ่งนั้นรวมถึงระบบผลิตภัณฑ์ก็คือว่ากรณีที่มีหลายแบรนด์นะคะเราจัดการแบบเป็นซิสเต็มเลยแล้วก็เรื่องวงจรชีวิตค่ะแต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการแบรนด์เป็นหลักค่ะแล้ววงจรในการจัดการเรื่องผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดดิวอยู่มันเป็นวงจรแบบย้อนกลับค่ะเราขรับข้อมูลมาแล้วเราก็ส่งต่อนะคะฝั่งการผลิตแล้วฝั่งการผลิตส่งต่อฝั่งคอมเมอร์ชัลไล์เราส่งต่อกันไปมาอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็เพื่ออททําาให้กรดบผลิต ตภัณฑ์เราได้ experience ที่ดีที่สุดได้การสร้างคุณค่าแบรนด์ที่ดีที่สุดค่ะเพราะนั่นคือหน้าที่ของนักการตลาดค่ะดังนั้นโมเดลนี้อธิบายให้เข้าใจเลยค่ะว่า product management มีอะไรบ้างมาดูเรื่องการจัดการแบรนด์ค่ะการจัดการแบรนด์เนี่ยเรื่องที่คนพูดกันเยอะๆมากๆเลยคือแบรนด์เน e ค่ะเพราะอะไรคะแบรนด์เนーเป็นสิ่งที่เราต้องเรียกค่ะมันเหมือนชื่อเนาะเรียกอาจารย์เนเรียกอโนไทมอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เราเรียกอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วแบรนด์ที่มีมูลค่าแบรนด์ที่ใหญ่ๆทีี่่เเป็นนกกะแบรรด์คถูย มาเป็นล้านล้านครั้งแล้วค่ะดังนั้นเรื่องแบรนด์เนมเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะดังนั้นมีส t ตรทจี้ค่ะเราจะตั้งชื่อแบรนด์ยังไงนะคะอาจจะตั้งแบบตราผลิตภัณฑ์เดียวเดียวก็ได้ค่ะเรียกเป็นชื่อเฉพาะเลยค่ะมันชื่อคนนะคะอาจารย์นี่ก็ชื่ออโนไทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น้องก็จะมีชื่อของอาจารย์น้องอาจารย์การก็มีชื่ออาจารย์การทุกคนมีชื่อของตัวเองนี่เขาเรียกว่าชื่อแบรนด์เดียวเดียวค่ะตัวอย่างบริษัทที่ทําแบบนี้คือยูนิลิเวอร์พีแ็นด์จยค่ะเขาเรีย่ว่าเป พนโจ๊กอย่างเงี้ยนะคะโอ้แบรนด์เขาเยอะจริงๆค่ะมีเยอะแยะมากมายโอ้เรียกได้เป็นร้อยแบรนด์เลยค่ะนี่เรียกว่า Strategy แบบใช้ individual b r แบรนด์ค่ะสตร а т е ทีสอค่ะเป็น Family Brand ค่ะ family b r a n นคืออะไรเป็นตราผลิตภัณฑ์กลุ่มค่ะนะคะกลุ่มนี้ใช้ชื่อตรานี้กลุ่มนี้ใช้ชื่อตรานี้ นะคะอันนี้ก็เรียกว่า Family Brand ค่ะเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นียมีกลุ่มของมันเองค่ะอัะอนนี้หลายๆบริษัทก็ใช้แบบนี้นะคะคือเป็น Family เลยนะคะถ้าเป็นของกินนี่คือ Family b r a n นดนี้นะคะอย่างเช่นยูนิล v เวอร์อย่างเงี้ยนะคะนออาจจะมีหลายคานอนะไม่ใช่คานอคานอนอ,อาจจะมีหลายๆแบรนด์นะคะคานอโจ๊กคานอเครื่องปรุงอย่างเงี้ยนะคะคานอซีอิ๊วอย่างเงี้ยเป็น Family Brand ดอย่างเงี้ยค่ะหรือเอาชื่อ Co ร p o r a t e b แบรนด์มาใช้ค่ะหรือชื่อร้านค้ามาใช้ค่ะอันนี้เราจะเห็นง่ายๆเลยยนนะคะคอ่่างเช บริษัท s a m มซุงนะคะกล้องก็ s a m มซุงประกันชีวิตก็ซัมซุงเครื่องโน้ตบุ๊กก็ a m มซุงโทรศัพท์ก็ซัมซุงนะคะนี่คือชื่อองกค์ารที่เอามาใช้เป็นแบรนด์ค่ะ รวมถึงบางครั้งออกสับแบรนด์ออกมาค่ะอย่างเช่นซัมซุงในโทรศัพท์อย่างนี้นะคะมีทั้งซัมซุงแกลเล็กซี่กับซัมซุงโนทนะคะโอ้มีสับแบรนด์ออกมาเพื่อมารองรับทําให้เราแตกผลิตภัณฑ์ได้ได้หลากหลายมากขึ้นค่ะนี่คือ strategi ในการใช้แบรนด์นมค่ะมาดูดีกว่าค่ะว่าตั้งชื่อแบรนด์ให้ดีมีเคล็ดลับยังไงค่ะอาจารย์เนให้ไว้ตรงนี้เลยค่ะเคล็ดลับแรกค่ะแน่นอนเราเรามีแบรนด์เพื่อทําให้ผู้บริโภคเนี่ยจดจําความแตกต่างดังนั้นอย่างแรกต้องมาคือจดจําชื่อให้ได้ก่อนค่ะอย่่าาไปตัั้้งชือใหมนย ตั้งชื่อให้มันจำง่ายๆนี่คือลักษณะแบรนด์ที่ดีค่ะอย่างเช่นมาม่ายำๆไวๆเห็นไหมคะแบรนด์ที่มันต้องซื้อทุกวันเนี่ยเอาให้มันจำง่ายๆค่ะนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเรียกง่ายจำง่ายค่ะบางแบรนด์ตั้งชื่อว่าโอ้โหจำยากเหลือเกินอันนั้นก็โอเคนะแต่มันต้องใช้เวลากว่าผู้บริโภคจะจดจำอะอาจารย์นี้ก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะคะพยายามให้จำง่ายเข้าไว้ค่ะเขาบอกว่าเคล็ดลับคือ2พยางสามพยางไม่เกินนี้นะคะ อย่างที่อีกอย่างนี่สาคัญค่ะมีความหมายบวกค่ะความหมายบวกคืออะไรไม่ใช่ไปบวกกับใครไม่ใช่ไปไฟ้ายกับใครนะคะคือมีความหมายที่มันเป็นโพสิทีฟค่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีอ่ะเหมือนมามา่ารู้สึกคิดถึงแม่นะคะนะมันอบอุ่นนะคะมันรู้สึกดีไวๆหรือว่าเออมันเร็วอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความหมายบวกค่ะยังมีอีกนะคะตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นยาย้อมผม นะคะยาย้อมผมที่ดาราโฆษณานะคะโอเคเฮอร์บอนอย่างเงี้ยนะคะโอเคอย่างเงี้ยมันคำคำว่าโอเคมันรู้สึกความหมายบวกค่ะหรือนะคะเสน่ห์ไวอย่างเงี้ยคำว่าไวมันความหมายบวกค่ะคือมันขาวอะคนเอเชียชอบขาวอย่างเงี้ยให้มันมีความหมายบวกเข้าไว้ค่ะนะคะมันทําให้ของเราเนี่ยเป็นที่จดจํา มีเอกลักษณ์คือคือไม่ซ้ำใครค่ะอย่าไปซ้ำใครนะคะอย่าไปเหมือนใครนะคะอย่างเช่นายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งออกมาเลยคะ่ะชื่อดอกบวกัวคู่เป็นายาสีฟันของไทยสมุนไพรไทยโอ้โหมันทั้งจำง่ายทั้งความหมายบวกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์และรวมถึงแสดงถึงวัฒนธรรมด้วยนะคะเราก็ชอบนะคะดอกบัวนะคะมันรู้สึกเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะคะรวมถึงแสดงสัญชาติด้วยคะ่ะโอ้ดอกบบัวคู่ก็ชัดเจนนะคะเป็นของไทยคะ่ะนะคะถึงแม้ว่าไปขายในต่างประเทศเราใช้ชื่อดอกบวกัวคู่มันก็แสดงออกอยู่ค่ะว่าภาษามันมาจาก ประเทศไทยหรือร้าน Mini m a List นะคะในห้างซึ่งขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านนะคะของประเทศอะไรคะมูจิอ่าชื่อมันบอกเลยใช่ไหมคะมูจินะคะนะดังนั้นชื่อบอกเลยคะ่ะแสดงสัญชาติเลยเขาเป็นของญี่ปุ่น,นะคะ่ะ นะซึ่งมันส่งสงเสริมถึงสัญชาติทีม่มันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของแบรนด์นะคะว่าเราก็ชื่นชมญี่ปุ่นในเรื่องวิธีการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์อยู่แล้วดังนั้นชื่อมูจิเป็นชื่อที่ดีค่ะหรือหมีนะคะเซียวมี่อ่าชัดเจนไหมคะสัญชาติไหนคะ สัญชาติจีนค่ะนะคะแปลว่าเม็ดข้าวเล็กๆนะคะแต่ว่ามีมีความหมายนะคะมีความหมายที่ดีนะคะเราทําให้เราจดจํานี่คือการตั้งชื่อแบรนด์ที่ดีค่ะจําง่ายความหมายบวกเป็นเอกลักษณ์แสดงสัญชาติวัฒนธรรมที่ดีค่ะทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากตราผลิตภัณฑ์มิเลิจีในการใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะการเอาแบรนด์ไปใช้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีแบรนด์ที่ประสบความสาเร็จอาจารย์นี้ย้าอีกทีนะคะแบรนด์เราประสบความสําเร็จแล้วเป็นที่รู้จักแล้วเราไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยการที่แบรนด์ extension ค่ะขยายแบรนด์ไปยังสินค้าอื่นๆค่ะสิ่งที่อาจารย์ได้ต้องแนะนําก่อนนะคะต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกันสินค้าที่ไม่แหวกจนเกินไปค่ะนะคะครั้งหนึ่งคอเกตนะคะแน่นอนเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักนะเป็นเมกะแบรนด์นะคะ เรารู้จักกันดีว่าอยู่ในสินค้าปากและฟันถูกไหมคะคอเกตนึกจะทำแบรนด์เอเจนชั่นไปนะคะก็เลยคิดว่าเออมันเป็นปากและฟันน่ะดังนั้นไปทำขนมกอบกรอบขบ ขบเคี้ยวนะมันฝรั่งทอดยี่ห้อคอเกตดีกว่าปรากฏเป็นแบรนด์เอ็กเซนชั่นที่ไม่ดีค่ะเพราะอะไรคะมันเป็นเรื่องของความสะอาดปากและฟันเนาะแต่ขนมกรุบกรอบแหมเรียกคํายากเลยกรุบกรอบขบเคี้ยวนะคะพวกนี้บางทีรู้สึกว่าเป็นของกินเล่นนะคะเป็นความสนุกแต่ขณะที่ชื่อแบรนด์คอเกตมันรู้สึกเป็นเหมือนเรื่องของความสะอาดเรื่องของการดูแลเรื่องของความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอเอ็กเซนแบรนด์ไปแบบนั้นไม่สักเซสค่ะ นะคะหรือกระทั่งแบรนด์ซิปโป้ที่เป็นแบรนด์ไฟแช็กนะคะ่นะ,คะพวกเราคงนึกออกนะถ้าใครเกิดอายุรุ่นทันอนาะจารย์เนทจะนึกออกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราไปใช้ไฟแช็กกันแล้วเรียกซิปโป้นะคะเป็นไฟแช็กสีงเงินๆเนี่ยเคยเอ็กเซนแบรนด์ไปไปทําน้ําหอมไม่เวิร์ค่ะดังนั้นแบรนด์เอเซนชะั่นอาจารย์เนแนะนําว่าให้เป็นของที่มันเกี่ยวเนื่องกันแล้วเราแครี่เรานําพาเอกลักษณ์ของดีๆของชื่อแบรนด์เดิมไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแบรนด์ไทยคะ่ะที่อาจารย์เนชอบเรียกมันว่าคือยูนิโคลไทยแลนด์ค่ะ <c oughs> นะคะคือนักท่องเที่ยวมาก่่่่อออนนนมมาาาาปปุ๊บบต้้งกววดดไเลยคะแร์ีชื แบรนด์นารยาค่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าผ้าไทยถูกไหมคะสิ่งที่เขาทําคือแบรนด์ e x เ e n s i o n ค่ะนเนื่องจากว่านอกจากมีเรื่องของร้านกระเป๋าแล้วนะคะที่เป็นผ้าไทยๆผ้าสวยๆลายดอกไม้แล้วนะคะก็ยัง e x t e n นไปทําร้านชาค่ะชื่อว่านารยา t e shop ค่ะนะคะก็เปิดร้านชาในไอคอนสยามนะคะซึ่งทําให้รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ extension ค่ะนี่ก็อีกตัวอย่างเลยนะคะสามารถขยายไปถึงธุรกิจบริการได้ นะคะไปเป็นบริการอีกอย่างหนึ่งก็ได้อีกอันนึงค่ะกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์แบรนด์ค่ะอาจารย์นี่จะเรียกว่า X อค่ะ ه, นี่สับไวลุเลยนะ X กค่ะก็คือเอาแบรนด์มาเอ็กกันค่ะโดยที่เอาเอกลักษณ์หรือข้อดีของทั้งสองแบรนด์นะคะมาคขว้กันมาบวกกันนะคะมาฟิชเจอริ่งกันนะคะเราเรียกว่าสเปรทิจี้การโคแบรนดิ้งค่ะเขาบอกว่าโลกนี้เราอยู่เพียงลําพังไม่ได้แล้วนะคะเราต้องจับมือกันไปนะคะทูเกเตอร์วีโกรค่ะดังนั้น ยัตตาที่จี้นี้นะคะแต่ละแบรนด์นะคะที่เด่นๆเขาก็จะมารวมกันค่ะอย่างเช่นเราเคยเห็นนะคะแบล็คพิ้งนี่เยอะเลยนะคะโคแบนดิ้ง <c oughs> นะคะจะทั้งสตาร์บัคยังออกเมนูแบบสตาร์บัคแบล็คพิ้งโอริโอ้แบล็คพิงออย่างางี้นี่คือการโคแบนดิ้งกันค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอาจจะมีบางฝ่ายใช้ประโยชน์จากฝ่ายหนึ่งมากกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถือว่าเราได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะคะหรือเหตุการณ์ง่ายๆเลยค่ะที่คนไปต่อคิวซื้อนาฬิกากันค่ะอาจารย์ในเรียกนาฬิกานี้ว่านาฬิการุ่น รุ่นมหัศจ,จรรย์จริงๆค่ะเพราะมาโคแบรนด์กันระหว่างโอมก้กากับสวอชค่ะมาโคเสร็จปุ๊บขายดีขึ้นค่ะนะคะโดยที่ยังคงความเป็นทั้งโอมก้าทังสวอชค่ะแล้วหน้าจอมีสีสันนะคะตามดาวเคราะห์ต่างๆโอ้โหขายดีกันระเบิดระเบ้อเลยค่ะดังนั้นสรุปนะคะในคลิปนี้นะคะอาจารย์เนเล่าให้ฟังถึงเรื่องของแบรนด์เนมค่ะ นะคะแบรนด์เนมมีกลยุทธ์อะไรบ้างตั้งชื่อได้ยังไงบ้างนะคะแล้วเราเอาแบรนด์ดีๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น extension หรือ c r o w b r a n d i n g นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะอาจารย์นี่จะมาชวนฟังสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์อีโคโลจค่ะสร้างแบรนด์ให้ดีต้องเอาให้ครบองค์ประกอบค่ะระบบนิเวศตราผลิตภัณฑ์ค่ะอย่าได้พลาดนะ